คำเตือนสิ่งที่ท่านกำลังรับชมต่อไปนี้เป็นเพียงการแสดงกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ต้องหาเกี่ยวกับนายแก๊กมาดูกันว่าเขาจะรู้จักหรือเปล่าตามมาเลยครับนี่ครับท่านนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรพวกเราพี่รู้จักนายแก๊กไหมครับอะไรนะครับพี่รู้จักนายแก๊กไหมรู้จักครับรู้จักครับพี่ชอบมุ้งไหนนายแก๊กชอบมุ้งไหนสุดครับไปดูมุ้งนี้เลยครับพี่ครับผมเพิ่งมีเซ็กครั้งแรกเอาไหนนั่งลงแล้วให้ฟังหน่อยสิผมนั่งไม่ได้หัวหน้าหัวหน้าผมตายแล้วพี่ครับครับมาพี่ชอบมุ้งไหนครับชอบมุ้งไหนอ่ะมุ้งตรงนี้เลยครับมุ้งนี้เลยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอยู่บ้านปะวะป้ากูอยู่อิรักกำลังคุยกับซัดดัมบุสเซนอยู่เนี่ยเออไม่กลัวละไม่กลัวละแม่งโทรเข้าเบอร์บ้านแล้วถามข้าศึกบุรุษที่ครัวคณะเอ้ยอะไรอัคเนอัคเนข้าศึกบุรุษอัคเนครับมาเลยมาเลยครับมีแก๊งไหนมีครับมีครับแก๊งไหนครับไปดูเลยครับไปดูพ่อครับเพื่อนที่โรงเรียนมันล้อผมเป็นแก่และเองมันสัตว์หน้าไปเลยวะก็เขาหล่ออ่ะไปทักสมกันแล้วสักครู่เดียวครับแก๊กแก๊กโอ้ยกระสุนหมดปืนขาดอ่ะแผลสดแผลเปื่อยไฟไหม้ทำร้อนลวกใช้ครีมโทนัฟเจ้าของเดียวกับโทนัฟน้ำครับผมวันนี้ท่านเป็นทหารมากี่ปีแล้วโอ้โหเรื่องทหารไม่ต้องพูดถึงนะครับสูงกว่าอายุคุณแล้วกันครับใช่ต่อเรื่องนี้นะครับโอ้โหไม่ต้องบอกผมนะครับทหารผมไม่เคยกลัวครับระเบิดผ่านมา10กว่าลูกครับกระสุนนี่ใหญ่พูดครับฝังนี่ 5-6 เมตรครับโอ้โหครับส่วนเรื่องมีดนี่อย่าไม่ต้องกลัวครับเมฆใหญ่เมื่อไหร่มีแฟนวะนั่นมึงตอบตกลงเลยครับวันนี้เราก็ขอครับวันนี้เราก็ขอจบในการติดตีครับแต่ครับผมครับขอบคุณครับยิงเลยยิงเอาเฮียไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนถ่ายอยู่วะถ่ายตั้งแต่วายอ่ะมาด้วยความกล้าจริงเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยไหน